สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่อง Computational Thinking หรือว่าการคิดเชิงคำนวณกันนะครับเอาไลน์ของเรื่องนี้นะครับมีอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับก็คือเรามาดูกันว่าการคิดเชิงคำนวณนะครับคืออะไรแล้วก็มาต่อกันด้วยการคิดเชิงคำนวณจะมีอยู่4เรื่องหลักๆคือ Decomposition Pattern Recognition Abstraction แล้วก็ Algorithm นะครับทั้ง4อย่างนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อท้ายสุดเราก็จะมาดูถึงความสำคัญของ Computational Thinking นะครับก็มาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะครับการคิดเชิงคำนวณนะครับดูนิยามของมันกันดีกว่าหลักๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนิยามมันก็คือการคิดเชิงคำนวณคือกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นทีละตอนนะครับหรือว่าอัลกอริทึมนั่นเองวิธีคิดเชิงคำนวณมีความจำเป็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับคอมพิวเตอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แถวๆนี้นะครับคือมันเป็นเหมือนศาสตร์ที่แบบสามารถช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบนะครับหรือว่าคิดแก้ปัญหาได้จากประสบการณ์การทำงานและก็การสอนของผมนะครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่เรามีปัญหาใหม่ๆถ้าเกิดเราไม่เคยหรือว่าเราไม่ได้กลับไปทบทวนเรื่องการคิดเชิงคำนวณขึ้นมานะครับเราจะเหมือนมืด8ด้านพอมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้มันยังไงเราไม่มีวิธีขั้นตอนอะไรมาเลยนะครับทีนี้เรามาดูวงกลมทางขวากันนะครับหลักๆคือมันคือบอกว่า computational thinking นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับ computer science หรือว่าเกี่ยวกับ coding อย่างเดียวเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันเมื่อเราเกิดปัญหาใดๆก็ตามนะครับเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้มันได้เช่นอยู่ๆเราจะขับรถจากที่นี่ไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับเราก็จะมีวิธีการคิดหลายๆวิธีมีเส้นทางหลายๆวิธีเราสามารถนำไอ้นี่แหละการคิดเชิงคำนวณนำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับสรุปนะครับคำจำกัดความของการคิดเชิงคำนวณ1 นะครับการคิดเชิงคำนวณไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดให้เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ถึงชื่อมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ใช่สักทีเดียวนะครับข้อ2คือไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์อย่างเดียวนะครับมันเป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาของมนุษย์นะครับเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นวิธีคิดเชิงคำนวณช่วยทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกๆสาขาวิชาและทุกเรื่องในชีวิตประจำวันบางทีนะครับถ้าเกิดเราไปสอนโคดดิ้งแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่อง computational thinking เลยนะครับเท่ากับว่าเราไม่ได้สอนสิ่งที่เป็นพื้นฐานของทุกอย่างนะครับทีนี้การคิดเชิงคำนวณมันมีอยู่4หลักการด้วยกันนะครับหลักการแรกนะครับเรียกว่าการย่อยปัญหานะครับหรือว่า decomposition หลักการที่2เรียกว่าการจดจำรูปแบบหรือว่า pattern recognition หลักการที่3เรียกว่าความคิดด้านนามธรรมหรือว่า abstraction นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการออกแบบ algorithm นะครับหรือว่า algorithm นั่นเอง